สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูมาคี้นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนต่อจาก EP ที่แล้วนะคะในเรื่องกาพชัยสุริยาวันนี้เราจะมาเรียนบทวิเคราะห์นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคุณค่าด้านเนื้อหากันค่ะข้อที่1ให้ความรู้ตามจุดประสงค์ของผู้แต่งคือใช้เป็นสื่อในการสอนมาตราตัวสะกดนะคะผู้ที่ใช้กาพระชัยสุริยาเป็นแบบเรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและยังสามารถที่จะใช้ทบทวนความรู้ทางการใช้ภาษาได้อีกด้วยค่ะ 2. นะคะสะท้อนสภาพสังคมไทยสุนทรภู่เนี่ยเกิดหลังการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เพียง3ปีได้รับรู้เหตุการณ์ตอนเสียกรุงจากผู้ใหญ่ที่เคยพบสภาพทั้งก่อนเสียกรุงและในขณะเสียกรุงการกอบกู้บ้านเมืองและสร้างบ้านแปลงเมืองจึงสอดแทรกสภาพสังคมไทยก่อนเสียกรุงโดยสร้างตัวละครในเรื่องว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ได้ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บางหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมาในกามเหมือนสภาพคนไทยก่อนเสียกรุงดังนี้ค่ะอยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีดีทำหอรีที่เคหานะคะจากบทนี้ก็จะหมายถึงนะคะต่อมาเนี่ยเหล่าขุนนางต่างพากันหาหญิงสาวที่มีหน้าตาดีมาขับกล่อมเล่นดนตรีที่บ้านนะคะค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจสำหรับบทนี้นะคะเขาบอกว่าตกตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการเล่นดนตรีสีซอขับกล่อมเข้าห้องหอเสพกามนะคะกับผู้หญิงสาวเหล่านั้นจนทำให้เหล่าภริยาโกรธไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาจากบทนี้นะคะก็หมายถึงไม่เชื่อฟังคำที่พระเจ้าสั่งสอนหันไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ถือตัวดีว่ามีข้าทาสบริวารคนใดทำให้ถูกใจก็จับไปจองจำนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในการตัดสินคดีความต่างๆตุลาการก็ไม่มีความยุติธรรมเลยค่ะใครติดสินบนก็พิคดีจากที่แพ้ให้เป็นชนะคนชั่วได้ดีคนดีถูกกดขี่ข่มเหงซึ่งสภาพสังคมไทยก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาแตกคงเป็นเช่นนี้จนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทนไม่ได้และคงทรงเห็นสุดกำลังที่จะรักษากรุงไว้ได้จึงต้องหาสมัครพรรคพวกหนีไปตั้งหลักที่จันทบุรีสภาพบ้านเมืองของกรุงสาวัตถีจะล่มจมเป็นดังนี้คดีที่มีคู่คือไก่หมูเจ้าสุภาใครเอาข้าวปลามาให้สุภาก็ว่าดีที่แพ้แก้ชนะไม่ถือพระประเวณีขี้ช่อก็ได้ดีไล่ด่าตีมีอาญาที่ซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เง่าเต่าปูปลาผู้เฒ่าเหล่าเมธาว่าใบ้บ้าสารยำนะคะจากกับยานี11ข้างต้นนะคะก็หมายถึงคดีใดที่มีการติดสินบนให้ผู้พิพากษาก็มีการเปลี่ยนแปลงคดีจากแพ้ก็กลายเป็นชนะผู้ที่ไม่ยึดถือเอาตามประเพณีใครที่เห็นดีเห็นงามด้วยกับตนก็จะมีความดีความชอบผู้ใดที่เชื่อถือพระเจ้ากลับกลายเป็นคนโง่คนแก่ขุนนางอาวุโสกลายเป็นคนโง่ไปด้วยกันพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลต่างพากันละทิ้งพระธรรมบทสวดคาถาต่างๆ3นะคะแสดงความคิดความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคมที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ค่ะกาพระชัยสุริยาได้แสดงเห็นถึงความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้นว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดค่ะตัวอย่างเช่นไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือค่ะแสดงค่านิยมของครอบครัวนะคะว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขตัวอย่างเช่นนะคะส่วนสุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญา
ต่อไปนะคะเป็นการแสดงความเคารพในสิ่งที่ควรเคารพนั่นเองค่ะการแสดงความเคารพในพระศรีรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากกาบยานิสเวทบทนี้เลยค่ะสาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสารณาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีซึ่งจากบทนี้นักเรียนเคยท่องกันไปแล้วใช่ไหมคะโดยเริ่มเรื่องให้เป็นสิริมงคลด้วยบทไหว้ครูนะคะว่าอย่างแรกคือพระศรีไตรสารณาพระศรีไตรคือพระรัตนตรัยนั่นเองก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ฮะไหว้อย่างที่สองคือไหว้พ่อแม่แลครูบาไหว้อย่างที่สามคือไหว้ครูบาอาจารย์และสุดท้ายเทวดาในราศีนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยเชื่อว่าเราเนี่ยเกิดในราศีอะไรจะมีเทวดาคุ้มครองในราศีของเราเพราะฉะนั้นนะคะบทไหว้ครูในบทเปิดเรื่องบทนี้นะคะก็จะมีการไหว้พระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเทวดาในราศีเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อคิดคติธรรมสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากเรื่องกาพระชัยสุริยะกันค่ะ1เลยนะคะข้าราชการที่ดีเนี่ยต้องไม่คดโกงไม่ช่อราษฎร์บังหลวงและไม่กดขี่ข่มเหงประชาชน2บ้านเมืองจะเกิดภัยพิบัติถ้าสังคมเนี่ยเกิดกาลกิณี4ประการนะคะกาลกิณี4ประการประการที่1ก็คือผู้คนเห็นผิดเป็นชอบ2ลูกศิษย์คิดล้างครู3ลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่และสุดท้ายผู้คนในสังคมเบียดเบียนกันกาลกิณี4ประการนี้นะคะจะส่งผลให้สังคมไม่มีความสุขและเกิดความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย่าเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ค่ะ1การใช้คำง่ายๆบรรยายให้เห็นภาพชัดเจนเช่นการเริ่มต้นเรื่องด้วยเนื้อความสั้นๆว่ามีเมืองนึงมีพระราชาและพระมเหสีรวมทั้งข้าราชการและประชาชนซึ่งทำมาหากินเลี้ยงชีพและมีความเป็นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้นะคะยังมีพ่อค้าเดินทางมาค้าขายจากต่างแดนทุกคนล้วนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตัวอย่างตามกาบยานิ11ด้านล่างเลยนะคะข้าวเฝ้าเหล่าเสนามีกริยาอัจฉาใสพ่อขามาแต่ไกลได้อาศัยในพาราไพฟ้าประชาชีชาวบุรีก็ปีดาทำไร่ข้าวไถนาได้ข้าวป่าแลสาลีจะเห็นได้ว่ามีการใช้นะคะใช้คำง่ายๆและเกิดความไพเราะเข้าใจง่ายบรรยายเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะสองนะคะเป็นการใช้ถ้อยคำให้เกิดจินตนาการเช่นการพรรณนาบรรยากาศและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีความสวยงามในยามค่ำคืนทำให้นึกถึงภาพของดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งและเต็มไปด้วยดวงดาวจำนวนมากธรรมชาติมีแต่ความสดชื่นและชุ่มชื่นมีสายลมอ่อนๆพัดกลิ่นหอมของเกสรดอกไม้กระจายไปทั่วตัวอย่างตามกาบสุรางคนาง28ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนั้นจันทร์มีดารากรเป็นบริวารเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมารีขี้บานใบก้านอรชรเย็นฉ่ำน้ำฟ้าชื่นฉะพกาวายุภาขจรสารพันจันอินรื่นกลิ่นเกสรแตนต่อคอร่อนวาว่อนเวียนระวัน3นะคะเป็นการใช้ความเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งหรืออุปมานั่นเองค่ะโดยการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งทำให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนะคะกางภัยไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจ้งจำเรียงเวียงวังจากกาบฉบับ16บทนี้นะคะก็หมายถึงกลางป่ามีไก่ขันแข่งกันฟังเสียงเหมือนเสียงซอที่บรรเลงมาจากในวังยุงทองร้องกระโต้งโหงดังเพียงคล้องกองระฆังแต่สังกังสดานขานเสียงจากกาบฉบับ16บทนี้นะคะก็หมายถึงนกยุงสีทองร้องเสียงดังราวกับเสียงคล้องกองระฆังแต่สังดังควบคู่ขานเสียงข้อ4นะคะมีการเรียนเสียงธรรมชาติค่ะคือการนำเสียงที่ได้ยินเนี่ยมาบรรยายซึ่งให้เกิดมโนภาพและได้ยินเสียงนั้นจริงๆเช่นเสียงกระต้องโหงของนกยูงที่ดังกังวานคล้ายกับเสียงดนตรีไทยหลายชนิดผสมไปด้วยกันนะคะหรือเสียงป๋องแป๋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 งของนกค้อนทองที่มีความไพเราะจับจิตจับหัวใจนะคะคล้ายกับเสียงเพลงเป็นต้นตัวอย่างเช่นยูงทองร้องกระต้องโหงดังเพียงคล้องกองระฆังแต่สังกังสดานขันเสียง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องแป๋งเพลินฟังวังเวงอีเก้งเริงร้องลองเชิญการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องกาพย์ชัยสุริยาที่เราเพิ่งเรียนจบไปนะคะลงในสมุดโดยข้อที่1ถามว่านักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยถูกนำมาเป็นแบบเรียนในเรื่องใดคุณครูได้บอกไปแล้วนะคะ2การประพฤติมิชอบของบรรดาเหล่าเสนาอำมาตย์ในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีผลต่อบ้านเมืองอย่างไรบ้าง3กาพย์ชัยสุริยาเนี่ยใช้คำพันธ์ประเภทกาพย์ทั้งหมด3ชนิดมีอะไรบ้างนะคะแล้วยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างกาพย์ทั้ง3ชนิดมาคนละ1ตัวอย่างข้อ4นะคะกาลกิณี4ประการมีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบคำถามนะคะทั้ง4ข้อนี้ลงในสมุดให้เรียบร้อยค่ะลงไปแล้วนะคะสำหรับบทวิเคราะห์ของกาพย์เรื่องพระชัยสุริยานักเรียนอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะก็สมควรกับเวลาอีกเช่นเคยคุณครูมากี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะคนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดีเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูมากี้ค่ะ